คลิปนี้นะคะจะพาไปดูค่ะท็อป10นะคะ10อันดับไอดอลในอุตสาหกรรมเคป๊อปค่ะมีใครกันบ้างนะคะแน่นอนค่ะว่าซีซาวแบล็คพิงค์ของเรานะคะติดอยู่ในนั้นอย่างแน่นอนอยู่แล้วนะคะแต่อยากจะรู้ไหมว่าต่อจากพวกเธอเนี่ยที่มียอดผู้ติดตาม IG นะคะเยอะๆเนี่ยเขามีกันเท่าไหร่นะคะแล้วก็ท็อป10เนี่ยมีใครกันบ้างค่ะไปดูกันเลยแล้วกันนะคะเริ่มจากอันดับที่10ค่ะเป็นของเซฮุนเอ็กโซนั่นเองนะคะหนุ่มคนนี้ค่ะมีผู้ติดตามนะคะสูงถึง21ล้านนะคะ900,000กว่า follower กันเลยทีเดียวค่ะและก็ตามมาด้วยอันดับที่9นะคะนั่นก็คือชานยอนเอ็กโซนั่นเองค่ะก็คนนี้เพิ่งจะเข้ากลุ่มไปนะเมื่อประมาณเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคะแต่ว่ายอด IG ของเขาเนี่ยก็ไม่ลดลงเลยนะคะมีผู้ติดตามอยู่ที่23ล้าน3แสนกว่านะคะส่วนอันดับที่8ค่ะยังคงเป็นของไอดอลชายอีกเช่นเคยนะคะนั่นก็คือเฮียแจ็คสันหวังนั่นเองค่ะเขานะคะมีผู้ติดตามนะคะอยู่ที่24ล้าน 150,000 กว่า follower ค่ะก็มากกว่าชานยอนเอ็กโซนะอยู่ประมาณก็เกือบล้านอยู่เหมือนกันนะคะส่วนอันดับที่7ค่ะตกเป็นของลีมินโฮนะคะโอ้โหคนนี้ค่ะอยู่ท่ามกลางดงนักร้องเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าเป็นนักแสดงชายเพียงหนึ่งเดียวนะคะที่ติดอยู่ในโพสท็อป10ค่ะเขาค่ะมีผู้ติดตาม IG นะคะมากเป็นอันดับที่7นะคะมีผู้ติดตามอยู่ที่24ล้าน320,000กว่า follower ค่ะก็มากกว่าเฮียแจ็คสันหวังนะคะอยู่ประมาณ 150,000 นั่นเองค่ะส่วนอันดับที่6นะคะเป็นของ IG ที่เป็น official ของสาวๆ Blackpink นั่นเองนะคะแหมนี่ขนาดไม่ค่อยอัพอะไรนะก็ยังติดอยู่ในโผนะคะอยู่ในอันดับที่6กันเลยทีเดียวค่ะก็มีผู้ติดตามนะคะอยู่ที่38ล้าน4แสน90,000กว่า follower นะคะส่วนอันดับที่5ค่ะก็เป็นของพี่ซูนะคะ IG ของเธอค่ะมีผู้ติดตามอยู่ที่41ล้าน840,000กว่า follower นะคะแล้วก็ตามมาด้วยค่ะอันดับที่4ค่ะเป็นของสาวโรเซ่ค่ะมีผู้ติดตามอยู่ที่41ล้านนะคะ900,000กว่า follower นั่นเองค่ะส่วนอันดับที่3นะคะมาขั้นกลางระหว่างสาวๆ Blackpink ค่ะก็เป็น official นะคะของหนุ่มๆ BTS นั่นเองค่ะซึ่งก็มีผู้ติดตามนะคะอยู่ที่43ล้าน650,000กว่า follower นะคะส่วนอันดับที่2ค่ะเป็นของสาวเจนนี่นะคะมีผู้ติดตามณปัจจุบันตอนนี้ค่ะอยู่ที่46ล้านนะคะ590,000กว่า follower ค่ะส่วนอันดับที่1นะคะเป็นของใครไปไม่ได้ค่ะนอกจากลิซ่าแบล็คพิงค์ของเรานั่นเองนะคะก็มียอดผู้ติดตามตอนนี้ค่ะอยู่ที่54ล้าน follower แล้วนะคะซึ่งก็ทิ้งห่างจากอันดับที่2นะคะอยู่ประมาณ7ล้าน4นะคะแอดก็เอามาให้ดูแล้วกันค่ะสำหรับนะคะท็อป10ค่ะ most follower Instagram นะคะของเหล่าบรรดาศิลปินในอุตสาหกรรมบันเทิงเกาหลีนะคะก็เรียกได้ว่านะคะภูมิใจเหมือนกันนะที่น้องลิซ่าของเรานะคะเป็นสาวไทยเพียงหนึ่งเดียวนะคะไปยืนเก๋ๆอยู่ตรงนั้นนะคะอยู่ในอันดับที่1ซะด้วยนะคะก็มาอัปเดตข่าวสารกันค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า